สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแนะนำนะคะการทำผ้าหอมสดชื่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะฝนตกแดดบ่ออกนะคะแล้วประสบปัญหามากๆเลยนะคะแอนก็ประสบปัญหามากๆเรื่องการซักผ้าแล้วผ้าบ่หอมมีกลิ่นอับนะคะวันนี้จะมาชวนกันทำผ้าหอมยิ่งขึ้นนะคะวัตถุดิบหรือว่าของส่วนผสมก็มีบ่อยเยอะนะคะก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นที่เฮาชอบกลิ่นไหนใช้กลิ่นนั้นเลยนะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะน้ำสะอาดน้ำเปล่าแล้วก็ฟอกกี้นะคะเพื่อไว้ฉีดนะคะนี่มาทำกันเลยนะคะเพื่อนนี่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มไปประมาณ1ส่วนนะคะเราจะใช้1ต่อ4นะคะ1ส่วน4ใช้ไป1ส่วนแล้วก็ใช้น้ำเปล่าเติมน้ำเปล่าไปเต็มเลยนะคะเพื่อนๆนี่โอ้หรือว่าใครอยากเพิ่มหอมก็เอาครึ่งเดียวก่อนก็ได้นะคะแต่ขอหน่อยนึงนะคะกลิ่นมันก็จะถ้าเอาใส่น้ำเยอะกลิ่นมันก็เบาบางลงนะคะถ้าเอาใส่น้ำน้อยกลิ่นก็จะค่อนข้างมีกลิ่นแรงหน่อยนะคะแล้วก็เขย่าอันนี้ฉีดพ่นผ้าได้ทั้งผ้าแห้งและก็ผ้าที่ซักแล้วกำลังจะตากก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองเอาไปฉีดกับผ้าที่แห้งแล้วยังไม่แห้งเตือนแต่นะคะเพราะว่าตากแดดอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาค่ะอันนี้ผ้าตากไปได้สักพักแล้วนะคะแต่ยังไม่แห้งแต่เตื้อเดนจะลองฉีดตอนผ้าที่ใกล้แห้งแล้วนะคะบอกว่าฉีดพ่นได้เลยนะคะฉีดตรงนี้นี่ฉีดที่ผ้านี่เลยก่อนที่เราจะเก็บโอ้โหกลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่ฉีดได้หมดเลยนะคะกางกงกางเกงฉีดได้หมดเลยเพื่อให้มันหอมนี่ฉีดได้หมดเลยถ้าใครอยากขึ้นหอมเยอะๆก็ฉีดไปเยอะๆก็ได้นะคะแต่นี่เราเอาแค่พอมีกลิ่นนะคะเพื่อนดมดูสิมีกลิ่นหอมแท้ๆเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครมีปัญหาเรื่องผ้ามีกลิ่นอับบ่ได้แดดแล้วก็ซักมาแล้วบ่มีกลิ่นหอมลองใช้วิธีนี้ดูนะคะหอมจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะของมีบ่กี่อย่างเองนะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำเปล่าแล้วก็ฟล็อกกี้นะคะเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นที่เราชอบยี่ห้อที่เราชอบนะคะใส่ไป1ต่อ3นะคะใส่ไปนิดนึง1ส่วนแล้วก็น้ำเปล่าเต็มเลยนะคะแล้วก็ฉีดโหมากๆเลยนะคะ